ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1มีนา53นะครับโจทย์กำหนดให้ x และ y เป็นจำนวนจริงบวกและ y ก็ไม่เท่ากับ1ถ้าล็อก 2x ฐาน y เท่ากับ a และ2ยกกำลัง y เท่ากับ b แล้ว x มีค่าเท่ากับข้อใดโอเคข้อนี้มันเหมือนกับคล้ายๆกับต้องการให้เราจัดรูปคำตอบอยู่ในรูปของ a กับ b โดยการแก้สมการหาค่า xพี่แบงค์บอกว่าพี่แบงค์มีสมการก็คือล็อก 2x ฐาน y มีค่าเท่ากับ a อยู่แล้วอีกสมการหนึ่งคือ2ยกกำลัง y มีค่าเท่ากับ b ทำยังไงให้ y มันหายไปแล้วเหลือแต่ x a b ในที่นี้นะครับจากสมการที่2พี่แบงค์ทำให้มันกลายเป็น y เท่ากับได้ไหมเห็นแพทเทิร์นของ x โปรเราบอกว่าถ้ามีค่าปกติเลยนะถ้าเป็นค่า x เท่ากับ2ยกกำลัง y a ยกกำลัง y เราสามารถผักลงแล้วจะกลายเป็น y มีค่าเท่ากับล็อก x ฐาน a การผักลงก็คือผัก a มาเป็นฐานอีกข้างหนึ่งดังนั้นในข้อนี้พี่แบงค์ใช้ผัก2ลงผัก y ลง y เดียวก็เลยมีค่าเท่ากับล็อก b ฐาน2อย่างนี้ก็ได้หรือจริงๆแล้วถ้ามองจากฝั่งซ้ายมือพี่แบงค์ทำการให้ล็อกมันหายไปก็นึกถึงการทำย้อนกลับอ่ะจากการที่เรามีล็อก x ฐาน a แล้วมีค่าเท่ากับ y อยู่อยากให้ล็อกหายไปพี่แบงค์ใช้การปัดขึ้น x ก็เลยกลายเป็น a ยกกำลัง y ดังนั้นข้อนี้ถ้าฝั่งขวาฝั่งซ้ายมือถ้าพี่แบงค์อยากลองจัดรูปดูก็จะกลายเป็น 2x เท่ากับ y ยกกำลัง a ถูกไหมครับมันสามารถทำได้ทั้ง2แบบแต่ทีนี้ในข้อนี้พี่แบงค์จะเลือกใช้ยังไงดีจัดรูปเสร็จละคือพอพี่แบงค์โฟกัสที่โจทย์อ่ะโจทย์เขาอยากให้มันเป็นล็อก b ฐาน2นะครับแปลว่าตัวเนี้ยต้องใช้แน่ๆล่ะถูกไหมพี่แบงค์ก็เลยเอาค่า y ตัวเนี้ยลงมาแทนค่าจึงได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น 2x เท่ากับล็อก b ฐาน2ทั้งหมดยกกำลัง a พี่แบงค์แทนค่า y เห็นไหมครับดังนั้น x เฉยๆก็เลยมีค่าเท่ากับ1ส่วน2ยกกำลังล็อกb ฐาน2ยกกำลัง a ตอบช้อยไหนเลยอ่ะอ้าวมันตรงกับช้อยเลยสิข้อ1ครับข้อนี้คือพยายามที่จะตรวจสอบเราว่าเราปลดล็อกเป็นไหมก็คือฝั่งนี้เราทำให้ x โปรมันกลายเป็นอยู่รูปล็อกได้ไหมก็คือฝั่งขวามือนะครับดังนั้นเนื้อหา2อันนี้เป็นสิ่งสำคัญของข้อนี้นะครับ